ดังนั้นของตัวนี้ก็ครับขอได้อธิบายไว้ประมาณ3ส่วนในการโดยปกติของการทำธุรกิจถ้าเราต้องการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเราแค่ปรับในเรื่องของกระบวนการทำงานโปรเซสในการบริหารจัดการทำงานแต่ถ้าเราต้องการความยั่งยืนนะครับเราแค่เรียกนะขยันในการทำเฉยๆอ่ะมันแค่เพิ่มประสิทธิภาพแต่มันไม่ยั่งยืนสเต็ปถัดมาถ้าเราต้องการเพิ่มความยั่งยืนหรือทำให้มันยั่งยืนนะครับเราต้องใช้ศาสตร์ทางด้านของการตลาดที่เป็น marketing แล้วก็เทคโนโลยี service ในการที่ยุคของดิจิตอลนะครับที่ทำให้มันเกิดการคีปสถานะยั่งยืนไปได้แต่ยั่งยืนเต๋อๆมันเป็นกราฟเส้นตรงนะมันแค่โอเคยั่งยืนคืออยู่รอดคือลอยน้ำได้อยู่รอดแต่จะทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ครับมันต้องใช้ business model กับ value proposition เข้ามาใช้ในการจะบริหารจัดการเพื่อจะทำให้กราฟมันพุ่งคือโดยปกติโอเคกราฟก็ขึ้นแล้วมัน stable อันนี้ยั่งยืนโดยมีการตลาดมีธุรกิจมีเทคโนโลยีมาช่วย support แต่มันไม่กราฟพุ่งถ้าเราไม่ออกแบบแผนธุรกิจก็ได้บ้างดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญมากนะครับในการที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับดังนั้นถ้าในองค์การนะครับสูตรสำเร็จของการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จโดยปกติเราจะต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่า value proposition business model แล้วก็การทำทุกอย่างที่ action จริงๆให้มันถูกต้องแต่แนวนี้เราใช้ตัว business model ในการจะออกแบบธุรกิจทั้งหมดของเรานะครับในการใช้งานซึ่งอาจารย์ไปคัดขึ้นมาประเภทของแบบจำลองธุรกิจหรือโมเดลของธุรกิจมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเราจะเรียกว่า switching cost ธุรกิจที่เป็น switching cost ก็คือธุรกิจที่เราจินตนาการในหัวนะพยายามผูกมัดลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจเราได้นานที่สุดก็คือเกิดการสร้างรัฐที่หรือสร้างสาวกับบริษัทอะไรที่ทำแบบนั้นได้ครับApple มีอะไรอีก Microsoft มีอะไรอีกที่สร้างสาวกตัวเองอ่ะและอยู่ในระบบปิดของบริษัทตัวเองอ่ะและคงตลอดมีถ้าเราเห็นจะใช้มี Apple Microsoft เห็นมั้ยที่คงแบรนด์ของธุรกิจได้ลักษณะของ switching แปลว่าการสลับเปลี่ยนคอสต์คือค่าใช้จ่ายโดยโลกธุรกิจแบบแรกนะหรือโมเดลธุรกิจแบบแรกที่ธุรกิจนิยมใช้คือเราจะทำไงได้ให้ถ้าลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์นะครับเขาจะเกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนถ้าใกล้เคียงเกิดยกตัวอย่างเช่นนะค่ายมือถือเราถือว่าเราใช้ AS อยู่จะเปลี่ยนไป D-TAC สิ่งที่ต้องทำคืออะไรเปลี่ยนได้เลยปะไม่ได้ต้องทำไงก่อนเที่ยวเลยทำต้องทำไงไปสู่เสร็จแล้วไงต่อยื่นเอกสารแล้วเสร็จเลยปะไม่เสร็จต้องรอกี่วันเห็นป่ะรออีกประมาณ2หรือ3วันกว่าจะเสร็จอันนี้เขาเรียก switching cost คือทำไงได้ที่ทำให้ลูกค้าครับถ้าผมเปลี่ยนแบรนด์มันจะเกิดความอึดอัดใจหรือต้องเปลี่ยนสมมติว่าแค่เปลี่ยน iPhone ไปใช้ Android เงี้ยกว่าจะเปลี่ยนเสร็จนานนะคือจินตนาการว่าของ Apple ถ้าจะยกอย่างของ Apple นะทุกอย่างของโทรเข้าคลาวด์เรียบร้อยแล้วและคลาวด์บริหารจัดการทรัพยากรทุกแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือทั้งหมดถ้าเราจะเปลี่ยนแบรนด์ไปใช้ของ Android ที่เป็นของ Google เนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนหมดเลยเก็ทป่ะและการเปลี่ยนหมดเลยเกิดความยุ่งยากครับยุ่งยากแล้วเราต้องใช้เวลาประมาณ1วันเต็มๆอ่ะในการจะเปลี่ยนทุกอย่างไปซึ่งมันต้องมีความรู้ในการเปลี่ยนเป็นต้องป่ะอันนี้มันเกิดคอสในการเปลี่ยนดังนั้นธุรกิจโมเดลแบบแรกของเรียกเป็น switching cost ครับก็คือทำไงนะให้เราสร้างสาวกของแบรนด์ธุรกิจตัวเองเป็น loyalty อ่ะจงรักภักดีกับแบรนด์ได้และถ้าเขาเปลี่ยนแบรนด์มันต้องเปลี่ยนไม่ง่ายมันต้องทำให้เขาหมดหงิดหมดหงิดจนขี้เกียจเปลี่ยนในความหมายนะเราจะเรียกว่าโมเดลที่เป็นแบบ switching cost นะครับอีกแบบนึงก็คือแบบที่เรียกว่าrecurring revenue นะครับก็คือซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องธุรกิจโดยปกติถ้าเป็นในโลกยุคอุตสาหกรรมเก่าอ่ะมันเป็นการซื้อมาขายไปจบก็บ้างหรือว่าเราขายของขายฟรีขายส่งแล้วก็จบไปแต่ธุรกิจแบบใหม่อ่ะครับมันเป็นลักษณะแบบซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องเราจะเรียกธุรกิจโมเดลแบบนี้ว่า subscription ก็คือ
ลูกค้าต้องจ่ายเงินอยู่เรื่องคือการเช่าเซอร์วิสถ้ายกตัวอย่างแบบถูกลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยครับของตัว Adobe Creative Cloud ครับพวก Photoshop หรือพวกอะไรที่มันโยนเข้า Cloud เราต้องซื้อไลเซนส์และจ่ายเช่ารายเดือนต่อมาจากเดิมที่เป็นซื้อเที่ยวจบพอเปลี่ยนแผนกินครั้งเดียวมันไม่เวิร์คมันต้องกินเรื่อยๆเข้าใจป่ะแต่ในโลกธุรกิจที่เป็นการเช่าเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่เป็น Wall of Wall Cloud เนี่ยครับ Wall of Wall Cloud เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันอันเนี้ยโมเดลแบบที่2คิดว่าธุรกิจของเราจะกินแบบไหนได้ดีครับ1ธุรกิจกินได้ทุกแบบเลยอย่าเลือกแค่แบบเดียวเห็นป่ะแบบที่3ครับเราจะเรียกว่าfor your business ก็คือจ่ายก่อนแล้วค่อยผลิตธุรกิจแบบใหม่นะคือจ่ายก่อนแล้วค่อยผลิตแล้วนั้นโดยบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันครับของไม่ค่อยแบบสต็อกออเดอร์ของอ่ะมันจะเป็นการพรีออเดอร์เข้ามาว่ามีออเดอร์เท่าไหร่แล้วจะผลิตตามนั้นมันจะลดการขาดทุนได้ยกตัวอย่างปัจจุบันนี่คือแบบเดลครับเขาผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าคือผลิตตามภาพประกอบคอมพิวเตอร์ตามที่ลูกค้าสั่งมันจะไม่มีการสต็อกแล้วไม่หว่านแถรอคนมาซื้อนะลูกค้าต้องดิวเข้ามาแล้วซื้อกี่เครื่องก็ประกอบแล้วก็ผลิตตามนั้นเลยอันนี้ลักษณะแบบลูกค้าจ่ายเงินก่อนถึงจะได้รับบริการหรือว่ารับสินค้าอีกอันนี้ก็คือเนี่ยครับ Game Changing Cost Structure ก็คือทุบต้นทุนชนะคู่แข่งความหมายคือลดคอสค่าจ่ายถ้าธุรกิจเราสามารถโดยปัจจุบันที่เป็นโลกของ AI ในอนาคตประมาณ 3-5 ปีที่คนจะตกงานมหาศาลนะครับที่เอาหุ่นยนต์หรือเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารจัดการแทนที่มนุษย์ที่เป็นระดับรูทีนที่ไม่ต้องใช้ที่มนุษย์เอาร่างกายเข้าแลกกับขอใช้คอมพิวเตอร์ทำแล้วมันลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวถ้าบริษัทเราสามารถเปลี่ยนแบบนี้ครับเราสามารถลดต้นทุนเพื่อชนะคู่แข่งได้ครับอันนี้ก็คือธุรกิจอีกแบบนึงถ้าจะยกอย่างพวกสกายUber หรือว่า Netflix อ่ะต้องใช้เทคโนโลยีแบบนั้นในการทำจากเดิมที่มันแค่ร้านเช่า DVD CD ทั่วไปไงและแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาอยู่ในออนไลน์ครับแล้วก็ชนะแบรนด์ต่างๆของต่างประเทศได้เลยนะคือการเปลี่ยนธุรกิจโดยการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนอีกอันนึงก็คือนี่ครับ Getting order to do the work ก็คือยืมมือคนทำสร้างแพลตฟอร์มโดยที่ให้ลูกค้าของตัวเองครับเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานที่จะเสิร์ฟแบรนด์ธุรกิจตัวเองธุรกิจนั้นคืออะไรครับ Facebook หน้าที่แค่สร้างแพลตฟอร์มให้ยูเซอร์เข้าไปแค่นั้นคนที่เพิ่มมูลค่าให้ Facebook คือใครครับก็คือพวกเราทุกคนที่เล่น Facebook ถูกต้องป่ะที่เพิ่มมูลค่าในการโยนข้อมูลฟรีให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินให้เราขอข้อมูลเราแต่เรายินดีที่จะมอบข้อมูลให้เขาแพลตฟอร์มแบบนี้เราจะเรียกแบบเหมือนจับเสือหรือเปล่าสร้างตัวการขึ้นมาและให้ลูกค้าของตัวเองอ่ะสร้างธุรกิจให้ตัวเองหรืออีกแบบนึงอีเกียจุดเด่นของอีเกียคืออะไรครับคืออะไรนะจุดเด่นของอีเกียที่เราไปอีเกียเราต้องซื้อกลับมาทำงานประกอบเองเขาลดอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติว่าประกอบและตั้งโชว์หมดทุกอันจะเกิดอะไรขึ้นหรือให้พนักงานประกอบให้พื้นที่สเกลของคลังสินค้าเขาเก็บไว้พอดังนั้นเขาแค่เปลี่ยนจากไม่มีคนเคยกินนะแต่เปลี่ยนให้ลูกค้าประกอบเองและลูกค้าซื้อไหมซื้อเพราะอะไรครับมันเกิดความท้าทายมันเกิดความอยากจะโชว์เพื่อนก็ประกอบเองแค่นี้มันก็คือเป็นธุรกิจอีกแบบนึงครับที่เกิดขึ้นอีกอันนี้คือโมเดลธุรกิจที่เป็น scalability คือขยายตัวสินค้าหรือบริการอย่างรวดเร็วถ้าง่ายสุดก็พวกแฟรนไชส์ต่างๆขยายเครือข่ายแบบแมคโดนัลด์นะครับเน้นจำนวนปริมาณให้มันสร้างแบรนด์ตัวเองได้อีกแบบนึงก็คือแบบนี้ครับ protection from competition ก็คือสร้างจุดแข็งป้องกันไม่ให้คนอื่นนะเข้ามาแย่งตลาดของตัวเองถ้านึกง่ายสุดก็เป็นพวก LinkedIn นะครับไม่ปัจจุบันน่าจะยังไม่มีใครแข่งกับ LinkedIn ได้ที่เป็นโซเชียลมีเดียในการหางานแล้วพอมันกวาดอีโคซิสเต็มทั้งหมดไปแล้วครับใครจะดึงเข้ามาแข่งตลาดเนี่ยยากแล้วเห็นป่ะอันเนี้ยโดย default เบื้องต้นน่ะจะมีอยู่ประมาณ7 business model
เราลองคิดดูนะธุรกิจที่เราจะเขียนต่อมาดาเนี่ยอยู่ตีมไหนคิดออกว่าเราจะกินกี่อย่างธุรกิจโมเดลของเราเนี่ยต้องเขียนแผนนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์คืออันนี้ครับที่มีเราในปัจจุบันนะ loss to go ก็คือยอมขาดทุนเพื่อจะกวาดตลาดทั้งหมดให้ลูกค้าอยู่ในกำมือตัวเองแล้วค่อยกินแบบง่ายๆมีเยอะมากนะในปัจจุบันแข่งแบบนี้นะคือยอมขาดทุนมหาศาลนะเพื่อจะซื้อใจเพื่อจะแย่งลูกค้าของธุรกิจคู่แข่งทั้งหมดอ่ะมาอยู่ที่ตัวเองเก็ตป่ะหลังจากนั้นพอลูกค้าอยู่ที่ธุรกิจตัวเองอยู่แพลตฟอร์มของตัวเองหมดแล้วอ่ะกรณีที่ลูกค้าจะออกไปแบรนด์อื่นมันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าสังคมเขาอยู่ในนั้นแล้วหน้าที่ของธุรกิจนี้ก็คือแค่จากที่ขาดทุนมหาศาลก็เริ่มทำกำไรโดยการเก็บค่าเซอร์วิสถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายสุดก็แบบช้อปปี้อย่างเงี้ยครับช้อปปี้ถ้าแบบเดิมแข่งกับใครอยู่ตอนช่องใหม่ๆแข่งกับใครครับลาซาด้าช้อปปี้แข่งกับลาซาด้าแต่ก่อนลาซาด้าครองตลาดก่อนบ้างพอช้อปปี้เข้ามาทำไมช้อปปี้ถึงขโมยฐานลูกค้าไม่ได้เพราะนั้นในช่วงแรกๆพอช้อปปี้ถ้ามองในผู้ค้าแบบจะขายของในช้อปปี้เงี้ยเข้าไปครั้งแรกคือฟรีหมดทุกอย่างและไม่หักเงินอะไรด้วยพร้อมทั้งจ่ายค่าส่งไปรษณีย์ให้20บาทฟรีๆให้กับลูกค้าเก็ตป่ะโดยที่ Shopee ยังไม่ได้เงินอะไรจากคนขายเลยแต่คนขายขายของฟรีคนขายได้เงินโดยตรงแต่ Shopee จะสร้างแพลตฟอร์มแต่ยังไม่ขอเงินจากคนขายยังไม่หักค่าบริการอะไรสิ้นประมาณ3ปีอ่ะพอจะขายวัน3ปีที่แล้วนะครับปึ๊บปรากฏว่าพอขึ้นปีที่4ประกาศขึ้นมาว่าจะมีการเก็บค่าบริการหักค่าธรรมเนียมไม่ว่าลูกค้าจะชำระแบบบัตรเครดิตเป็นโอนเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหักค่าบริการทั้งสิ้นทุกรายการคือเนี้ยเริ่มเก็บเงินละเก็บไปแปลว่าก็เริ่มต้องการจากที่ขาดทุน 4,000 กว่าล้านมานานแล้วก็เริ่มมีธุรกิจที่มันเริ่มขึ้นธุรกิจจะเกิดเรื่องนั้นจะทำแบบนี้ได้ต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรมีเงินมหาศาลก่อนอ่ะถึงจะทำให้คือยอดขายทุก 4,000 กว่าล้านทีปีอ่ะเยอะแล้ว 4,000 กว่าล้านเพื่อจะทำให้ปีถัดๆไปเริ่มมีกำไรเกิดขึ้นมาดังนั้นบริษัทที่เริ่มหลุดวงโคจรจากอันนี้ครับปัจจุบันที่อ่านข้อมูลมาคือ LINE กับการง่ายที่ยอมเจ๊งมาก่อนแล้วผ่านมาไม่กี่ปีทุนคืนครับเห็นป่ะคือหมายว่ามันต้องมีเงินจริงๆเนี่ยถ้าตัวเล็กกว่าเราทำได้นั้นยอมเจ๊งตั้ง4ปีแล้วค่อยทำไมปีนี้หน้าเอาป่ะต้นทางก่อนแม่ด่าก่อนถ้ามองคุณแม่ต้องป่ะแต่บริษัทใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบบนี้แล้วนะแต่นั้น Shopee กับ Garena ก็คือเจ้าของเดียวกันที่สิงคโปร์ก็คือบริษัทที่ว่าสิงคโปร์อันนี้ผ่านแล้วอันนี้เราจะเห็นมากในทุกธุรกิจเลยครับในแพลตฟอร์มต่างๆเป็นโลกออนไลน์เขาจะใช้โซลูชั่นแบบนี้คือยอมขาดทุนเพื่อจะขโมยฐานลูกค้าจากเจ้าหลักมาเข้าตัวเองง่ายสุดแบบนี้แฟลชอย่างเงี้ยแฟลชอย่างเงี้ยถ้าไปส่งแฟลชเนี้ยถูกมากเลยนะถูกมากๆคำถามเจ้าก็มาจากไหนฟอร์แมตเดียวกันครับเขาจะยอมขาดทุนเพื่อจะดึงลูกค้าเข้าฐานข้อมูลตัวเองดีกว่าหลังนั้นจะมีอีกยังไงก็ได้เข้าใจว่าถ้าลูกค้ามันอยู่แล้วหรือยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กถ้าเราไม่เล่นเฟซบุ๊กเราจะเล่นอะไรเล่นอะไร Twitter IG IG กับ Facebook ก็คือเจ้าของเดียวกันเราคือเราถูกป่ะถ้าไม่มี Google จะเล่นอะไรจะค้นหาข้อมูลอะไร Safari เป็นเบราว์เซอร์ถ้าไม่มี Google จะค้นหาข้อมูลผ่านอะไร Yahoo เว็บ Yahoo อยู่มั้ยนะ msn.com Bing แต่สุดท้ายถ้าไม่มี Google จะใช้ Google ป่ะใช้เห็นป่ะคือมันผูกขาดการตลาดที่แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโลกธุรกิจสิ่งที่เราทำเดี๋ยวเราจะเริ่มทำก่อนนี้ทั้งหมด9ช่องด้วยกันอันนี้เป็นตัวเสริมครับที่จะลิงก์กับตัว customer segment ไปลิงก์กับ value proposition คือวิธีการที่จะหาคุณค่าที่แท้จริงกับลูกค้าทำยังไงแต่ข้อมูลเราไปดูในลิงก์ของนี้ได้ในใต้คลิปของลิงก์ไม่เป็นลิงก์ยูทูบเลยนะครับในใต้คลิปเนี้ย
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้เพราะดาวน์โหลดแปะในใต้คลิปแล้วโอเคป่ะเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์นะครับแล้วก็ดูที่ดีสคริปชันเอาแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดออกมาโอเคป่ะ